ถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกม MacOver M Line of the Visa King ที่จะเปิดจริง30พฤศจิกายนนี้อย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเรามีร้านพี่จอนชาวไร่ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทไม่มีรีฟันแน่นอนในวันเปิดจริงนะครับพี่จอนจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มเติมได้ทุกแพ็คแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อได้3ช่องทางที่เพจ LINE เบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องแม่ดำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Backcover M อีกแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือจัดอันดับเทียร์ลิสต์14ตัวละครหญิงระดับ SSR ในโหมด PVE นั่นเองเอาละครับเพื่อนๆในวันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับเทียร์ลิสต์นะครับเฉพาะตัวละครหญิงเท่านั้นนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน14ตัวละครนะครับซึ่งผมจะไล่จากอันดับท้ายสุดนะครับไปจนถึงอันดับ1นั่นเองและในหน้าที่นี้นะครับสกิลคู่นี้ผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันขอข้ามไปเลยนะครับโดยเราจะอ้างอิงจากเทียร์ลิสต์จากต่างประเทศได้เลยนะครับหลักๆเนี่ยเราจะดูที่การโจมตีปกติสกิลแล้วก็อันติเป็นหลักเลยนะครับอันดับที่14นะครับควีนสายฮิลเลอร์สีแดงการโจมตีปกติของควีนนะครับคือ1เป้าหมายทำให้ติดสถานะเลือดออก2เทิร์นแล้วก็ฟื้นฟู HP นะครับ 15% ของพลังชีวิตสูงสุดให้กับเพื่อนในตำแหน่งแทงค์นะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเลยนะประมาณนี้นะครับส่วนสกิล1นะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดมีโอกาส 50% ที่ติดสถานะพิษเลือดออกและเผาไหม้นาน2เทิร์นถ้าเกิดจะติดเนี่ยมันจะติดพร้อมกัน3สถานะเลยนะครับแต่ผมใช้ให้ดูนะนี่เห็นไหมติดพร้อมกัน3สถานะนะครับโดน3ตัวนะสกิลวันตินะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดทำให้ติดสถานะเลือดออก3เทิร์นบาร์เอฟเฟกต์ดูดเลือด 50% ให้เพื่อนในทีมทั้งหมดนาน2เทิร์นแล้วก็จะเพิ่มแม็กHPให้กับสายแทงค์นะครับในทีมนั่นเองอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับโดยรวมนะครับควีนเนี่ยเป็นตัวละครที่มาใหม่ในสายฮิลเลอร์นะครับแต่สกิลเนี้ยดูไม่ค่อยสมกับสายฮิลเลอร์เท่าไหร่นะโดยรวมเนี่ยผมคิดว่ามิโมซ่าดีกว่านะสำหรับผมนะครับอันดับที่13นะครับวานเนซ่าในชุดว่ายน้ำนั่นเองนะครับสายแอคแท็กสีเขียวการโจมตีโปรติของวานเนซ่านะครับคือ1เป้าหมายทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเลือดออก2เทิร์นนะครับประมาณนี้นะครับสกิล1นะครับโจมตีศัตรู1เป้าหมายบัฟลดความเสียหายและฟื้นฟู HP ให้ตัวเอง 8%สำหรับอันตินะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดมีโอกาส 50% ทำให้ศัตรูติดสถานะไปนะครับโดยรวมนะครับตัวละครวานเนซ่าเนี้ยดูจะมีดีแค่อันติเท่านั้นนะครับเพราะว่าอันติเนี้ยมีโอกาสติดใบนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการติดใบอ่ะมันแค่ 50% นะครับต่อให้เราอัพสกิลติดไปเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอันดับที่12นะครับโคโนะนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะสายฮิลเลอร์สีฟ้านะครับการโจมตีปกตินะครับ1เป้าหมายและบาฟื้นฟูต่อเนื่องให้เพื่อนในทีมที่มีเลือดต่ำสุดนะครับนาน4เทิร์นสกิล1นะครับบัฟให้เพื่อนในทีมทั้งหมดนะครับจะมีบัฟโลบัฟพลังป้องกันบัฟเพิ่มฮิลแรงขึ้นนะ2เทิร์นนะครับสำหรับสกิลอันตินะครับฟื้นฟูเลือดให้เพื่อนในทีมทั้งหมดได้บัฟฟื้นฟูเลือดต่อเนื่องบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะ2เทิร์นนะครับโดยรวมนะครับสำหรับตัวละครโคโรโน่นะครับก็จะเป็นตัวละครสายฮิลเลอร์ที่พอใช้ได้เหมือนกันนะครับอันดับที่11นะครับชามี่ชุดว่ายน้ำสายฮิลเลอร์สีฟ้านะครับการโจมตีปกติของชามี่นะครับคือ1เป้าหมายบายเฟกฟื้นฟูต่อเนื่องให้เพื่อนในทีมที่มีค่าHPต่ำสุดนาน2เทิร์น
และมีโอกาส 45% ที่จะบัฟ HP 1ให้กับเพื่อนที่ฟื้นฟู HP ไปนะครับสำหรับสกิล1นะครับคือฮีลให้เพื่อนในทีมทั้งหมดและบัฟฟื้นฟู HP ต่อเนื่องให้เพื่อนในทีมทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับหน้า2เทิร์นนอกจากนี้นะครับยังล้างพวกสถานะเช่นเลือดไหลพิษเผาไหม้เป็นต้นนะครับต่อไปสกิลอันตินะครับฮีลให้เพื่อนทั้งหมดในทีมบัฟเอฟเฟกต์ฮีลเลือดต่อเนื่องให้เพื่อนในทีมทั้งหมดบัฟเพิ่มพลังป้องกัน2เทิร์นและมีโอกาส 45% ที่จะบัฟ HP 1ให้กับเพื่อนในทีมทั้งหมดนะครับโดยรวมนะครับสำหรับชามี่ชุดว่ายน้ำเนี่ยเป็นฮิลเลอร์สำหรับผมนะดูไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับมิโมซ่านะครับอันดับที่10ครับชาร์ลอตชุดครูนะครับสายซัพพอร์ตสีฟ้านั่นเองการโจมตีปกติของชาร์ลอตนะครับจะมีบัฟเคาน์เตอร์ให้ตัวเองและเพื่อนที่มีพลังโจมตีสูงสุดสกิล1นะครับบัฟเพิ่มดาเมจทั้งทีมถึง 40%ถือเป็นบัฟที่ดีมากๆอันนี้ผมโคตรชอบเลยนะครับส่วนอันตินะครับคือบัฟเคาน์เตอร์ให้กับเพื่อนในทีมทั้งหมดแต่มีโอกาสในการติดนะครับ 60% สำหรับตัวละครชาร์ลอตชุดคูลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเก่งใน PVP นะปัจจุบันในเซิร์ฟนอกก็ยังมีการใช้อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของ PVE เนี้ยอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะครับอันดับที่9นะครับแซลลี่สายซัพพอร์ตสีแดงการโจมตีปกตินะครับ1เป้าหมายไบเฟดดูดเลือด 90% ให้ตัวเองนะครับสกิล1นะครับบัฟให้เพื่อนที่เลือกบัฟเพิ่มพลังเวทเลเวล4บัฟจอเกาะ 26% อันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าใช่จอเกาะหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีบัฟขยายเวลาเอฟเฟกต์ด้วยนะครับต่อไปสกิลอันตินะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดและบัฟเพิ่มพลังโจมตีเลเวล3บัฟคริติคอลดาเมจเลเวล2ต้องบอกเลยว่าในแพทแรกนะครับแซลลี่เนี้ยถือว่าเก่งใน PVP มากๆนะจะขึ้นแท่นเมตาในช่วงแรกเลยนะครับในส่วนของ PVE เนี้ยก็มีมาใช้ได้นะครับในช่วงแรกๆนะอันดับที่8ครับชามี่สายแอคแท็กสีแดงการโจมตีปกติของชามี่นะครับ1เป้าหมายทำให้ติดสถานะเผาไหม้นาน2เทิร์นนะครับสกิล1นะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดหากศัตรูมีเอฟเฟกต์จากอันตินะครับก็จะระเบิดเลยสกิลอันตินะครับโจมตีศัตรู1เป้าหมายทำให้ติดเอฟเฟกต์ฟักทองคล้ายๆระเบิดเวลานะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเราใช้สกิล2ต่อนะครับมันจะเป็นการจุดชนวนนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะสำหรับตัวชามมี่นะครับสายไอแท็กเนี้ยผมก็ยังมองว่าไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีพวกสายไอแท็กสีแดงที่โหดกว่านี้นะครับแล้วก็แรงกว่านี้นะอาทิเช่นแอสตาเป็นต้นนะครับอันดับที่7นะครับโนเอลชุดฮาโลวีนสายดีบัฟสีฟ้านะครับการโจมตีปกตินะครับ1เป้าหมายดีบัฟขยายเวลาเอฟเฟกต์ดีบัฟลดเกรด HP สกิล1นะครับโจมตีศัตรู1เป้าหมายและดีบัฟตามนี้นะครับดีบัฟลดพลังเวท 52% นาน2เทิร์นอยู่ๆเป้าหมาย2เทิร์นติดแบบ 100% นะครับแล้วก็ลดเกรด HP สกิลอันตินะครับโจมตีศัตรู1เป้าหมายและดีบัฟดังนี้ลดเกรด HP ศัตรูนะครับเลเวล3ลบบัฟศัตรูลดความเสียหายลง 34% นะครับสำหรับโนเอลในชุดฮาโลวีนสายดีบัฟนะครับต้องบอกเลยว่าเก่งใน
PVP มากๆครับช่วงปัจจุบันก็ยังมีคนเล่นอยู่นะด้วยความที่ข้อดีเนี้ยดีบัฟเยอะมากอาจจะเป็นข้อเสียตรงที่ว่ามันโจมตีแค่เป้าเดียวนะครับแต่ถามว่าสามารถเล่น PVE ได้ไหมก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับอันดับที่6นะครับฟาน่าสายแอคแท็กสีฟ้านะครับการโจมตีปกตินะครับ1เป้าหมายทำให้ติดสถานะเผาไหม้นาน2เทิร์นนะครับสกิล1นะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดและดูดเลือด 50% สกิลอันตินะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดและบัฟเพิ่มพลังโจมตีนาน2เทิร์นนะครับสำหรับตัวละครฟาน่าสีฟ้านะครับหลักๆเลยจุดเด่นคือเรื่องของดาเมจแล้วก็มีบัฟเพิ่มดาเมจมีสกิลหมู่อันติหมู่นะครับเหมาะกับการเล่น PvE เป็นอย่างยิ่งแน่นอนนะครับสำหรับฟาน่าสีฟ้าเนาะอันดับที่5ครับมิโมซ่าชุดนักเรียนสายฮิลเลอร์สีเขียวการโจมตีปกติของมิโมซ่านะครับ1เป้าหมายฟื้นฟูให้พีให้เพื่อนในทีมที่มีให้พีต่ำสุดมีโอกาส 45% เพิ่มให้พี1นะครับสกิล1นะครับฮิลเพื่อนในทีมทั้งหมดและบัฟขยายเวลาบัฟ1เทิร์นบัฟลดความเสียหายเลเวล2นะครับสำหรับอันตินะครับฮิลเพื่อนทั้งหมดและบัฟฟื้นฟูเลือดแบบต่อเนื่องบัฟเพิ่มพลังป้องกันนะครับสำหรับตัวละครมิโมซ่านะครับในร่างชุดนักเรียนสายฮิลเลอร์นะครับจะนิยมเล่นกันในแพทแรกๆมากๆทั้ง PVP และก็ PVE นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยผมมองว่าเหมาะกับ PVE มากกว่านะครับเพราะว่าตัว PVP เนี้ยเขาไม่ค่อยนิยมเล่นสายฮิลเลอร์กันเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ผมมองว่าเป็นสายฮิลเลอร์ที่ดีที่สุดด้วยนะครับอันดับที่4นะครับชาร์ลอตต์ร่างชุดเซ็กซี่สายฮิลเลอร์สีเขียวนะครับการโจมตีปกตินะครับ1เป้าหมายและบัฟเพพี1ให้กับเพื่อนที่มีพลังโจมตีสูงสุดสกิล1นะครับบัฟให้เพื่อนที่เลือดนะครับบัฟเพพี2บล็อกดีบัฟลดคูลดาวน์สกิลอันตินะครับบัฟให้เพื่อนในทีมทั้งหมดลดจำนวนความเสียหายที่ได้รับสร้างความเสียหายไม่สนป้องกัน 30% แล้วก็ขยายเวลาเอฟเฟคนะครับสำหรับตัวละครชาร์ลอตในชุดเซ็กซี่นะครับปัจจุบันนะครับก็จะนิยมเล่นใน PVP นะครับแต่ถามว่า PVE เล่นได้ไหมก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับอันดับที่3ครับชาร์ลอตร่างปกตินะครับซ้ายดีบัฟเฟอร์นะครับสีแดงการโจมตีปกตินะครับ1เป้าหมายบัฟเพิ่มจำนวนความเสียหายนะครับสกิล1นะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดดีบัฟลดพลังป้องกันเลเวล2ตีตาเครื่องหมายนะครับหากเราฆ่าศัตรูได้จะได้เทิร์นทันทีสกิลวันตีนะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดและดีบัฟลดพลังโจมตีเลเวล3มีโอกาส 40% ตีสถานะเลือดออกนาน2เทิร์นสำหรับชาร์ลอตร่างปกตินะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นช่วงเมตาแรกๆนะครับก็จะนิยมมาเล่น PVP เช่นเดียวกันนะครับถามว่า PVE เล่นได้ดีไหมก็ยังเล่นได้ดีนะครับเพราะว่ามีดาเมจด้วยแล้วก็มีดีบัฟด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่า PVP ปัจจุบันอ่ะเขาจะไปเล่นร่างชุดคูลกับชุดเซ็กซี่มากกว่านะครับประมาณนี้อันดับที่2นะครับฟาน่าสายแท็กสีเขียวการโจมตีปกตินะครับโจมตีศัตรู1ตัวทำให้ติดเอฟเฟคโกรธ1สแต็กนะครับสามารถสะสมได้สูงสุด5สแต็กนั่นเองสำหรับวิธีการดูสแต็กนะครับดูได้ที่ด้านซ้ายล่างนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี้ยผมได้ทำการสอนไปแล้วด้วยเนาะต่อไปสกิลที่1นะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดได้รับเอฟเฟคโกรธนะครับ2สแต็กทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเผาไหม้นาน2เทิร์นนะครับดาเมจเผาไหม้นะครับจะเท่ากับ 20% ของพลังโจมตีนะครับในส่วนของอันตินะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดนั่นเองถ้าหากเราเก็บสแต็กมังกรนะครับหรือว่าสแต็กโกรธด้านล่างนี้ฮะครบ5สแต็กอันติก็จะแรงขึ้นนะครับไม่มีอะไรมาก
ำหรับตัวละครฟาน่าสีเขียวสายแถนนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสายสีเขียวที่แรงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะอันติเนี่ยถ้าเกิดอยากให้แรงมากๆก็เก็บสแต็กให้ครบ5ก่อนแล้วกันนะครับแน่นอนว่าสำหรับตัวฟาน่าสีเขียวนะครับก็จะนิยมใช้ใน PVE นั่นเองนะครับถามว่า PVP ใช้ได้ไหมก็มีคนใช้บ้างนะครับอันดับที่1นะครับโนเอลชุบไปน้ำสายแอทแทกสีแดงการโจมตีโปรติกของโนเอลนะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดหากเรามีบัฟโล่อยู่นะครับจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีอีก 30% หากเรามีโล่น้ำอยู่นะครับจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีอีก 40% นะครับสกิล1นะครับบัฟโล่น้ำโล่นี้จะมี2แบบนะครับแบบแรกจะลดความเสียหายและเคาน์เตอร์สวนกลับได้แบบที่2นะครับโล่จะลดความเสียหายเท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังมีบัฟเพิ่มความเสียหายจากดาเมจเคาน์เตอร์อีก 10% นะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับต้องการให้การโจมตีปกตินะครับได้ผลดีที่สุดหรือว่าได้บัฟโจมตีเนาะก็ให้ใช้สกิลที่2นะครับหรือว่าสกิลโล่ก่อนนั่นเองสกิลปกตินะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดและได้บัฟเพิ่มดาเมจเวทให้ตัวเองถึง 55% นะครับอย่างที่เคยบอกไปข้างต้นนะครับสำหรับโนเอลชุดว่ายน้ำสายแอทแทกนะครับเป็นตัวละครที่ OP ที่สุดในเกมไหมก็ใช่ครับเป็นตัวละครที่ OP ที่สุดนะครับเรียกได้ว่าของต้องมีนะและไปได้ทุกที่ทุกโหมดเลยนะครับสำหรับตัวละครนี้นะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคอนเทนต์จัดอันดับเทียร์ลิสต์14ตัวละครหญิงระดับ SSR สาย PVE นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับท้ายคลิปเนี่ยฝากกดติดตาม TikTok ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า